วันนี้เราจะมาแนะนำ CNC controller นะคะซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์บนแอป Android นะคะข้อดีของมันก็คือว่าเดิมเนี่ยปกติถ้ามี CNC 1ตัวเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะจะเป็น All-in-1 หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ต้องใช้พื้นที่ในการทำงานเยอะขึ้นทีเนี้ยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราพัฒนาเพื่อรองรับลูกค้าก็คือว่าใช้เป็นแอปบน Android หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ลูกค้าที่ท่านที่ใช้กับงานผลิตเป็นประจำนะคะอย่างตัวอย่างในหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะมีแบบให้ลูกค้าสำหรับแกะสลักพระอยู่เนี่ยอยู่10แบบนะคะเป็นตัวอย่างประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นขนาดเป็นอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งเราจะทำให้ลูกค้าแต่ละคนไว้นะคะลูกค้าที่ต้องการก็คือจะบอกว่าต้องการแบบไหนขนาดเท่าไหร่หรืออะไรประมาณนี้นะคะรูปแบบการทำงานนะคะก็จะเหมือนคอนโทรลเลอร์ CNC ทั่วไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะอธิบายด้วยเลือกไฟล์นะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะดึงไฟล์ดึงข้อมูลไฟล์ไหนมาเราจะแจ้งว่าไฟล์อ่านแล้วเราก็เซตศูนย์เซตอะไรให้เรียบร้อยตรงนี้อันนี้เราตั้งศูนย์ไว้แล้วตั้งแล้วก็ยกยกหัวการนิดหน่อยจ็อกอะไรเซตตั้งแล้วก็เซตตั้งโอเคเมื่อกี้ก็สาธิตให้เห็นการสั่งงานนะคะทีนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ใช้ Mac 3อยู่แล้วต้องการที่จะมาใช้แอป Android หรือคอนโทรลเลอร์แบบนี้นะคะก็สอบถามนะคะเราจะมีคำแนะนำและอธิบายให้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่อธิบายให้เห็นถึงการทำงานนะคะเดี๋ยวก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ